วันที่หนึ่งโอ้ม่งเอ้ยกว่าจะขึ้นมาได้โอเคขึ้นถึงแล้วที่รักสำเร็จแล้วทุกอย่างเรียบร้อยดีนะทำไมมึงเป็นเสียงกันล่ะอีบ้านะเขานะคุณรู้ใช่ไหมว่าฉันต้องการวิทยุสื่อสารว่าตัวเองมีวิทยุสื่อสารนี่พูดผิดนะครับนะมึงอ่านภาษาไทยยังไม่ออกเลยยังไม่คล่องเลยนะครับนะโอเคไปก่อนจะต้องหาของในกระเป๋าเป้ก่อนโอเคโอเคนะครับมาผมว่าคุณคงอยากงีบสินะผมว่าคุณอยากคงสินะผมรู้จักคุณดีนะนะครับแม่งขี้เกียจชัดแหมรู้ดีไปหมดเลยนะคืนโอเคได้โอเคคุณตามมาทันใช่ไหมเส้นทางนี้จะไปที่หุบเขานะจะถึงหุบเขาโอเคไปอืมฉันรู้นะโอเคได้เดี๋ยวกูไปสำรวจเองก็ได้เฮ้ยอันนี้หินว่ะเดี๋ยวไปฟาดหัวฟาดหัวใครสักคนนะครับโอเคตอนนี้เราก็นะครับเรามาอยู่ในป่าแห่งหนึ่งนะครับนะที่ก็บอกเลยว่านะครับนั่นแหละนะครับนะโอเคเราต้องตัวหามีอาม ัดเรือหรือยังที่รักโอเคเฮ้ยตัวอะไรแป๊บๆตัวอะไรแป๊บๆเจคฉันรู้นะเรื่องที่ผู้อ่านจะฟังดูงี่เง่าในสถานการณ์แบบนี้แต่ฉันดีใจที่เรากลับมาที่นี่ผมไม่ชอบป่าเลยทำไมเธอถึงอยากมาน่ะทำไมเราไม่เลิกกันน่ะผมก็เหมือนกันที่นี่สวยมากแต่ว่าอะไรวะแต่ว่าเราจะไม่ลืมนะว่าเรามาที่นี่กันทำไมตั้งแต่แรกฉันรู้โอเคฉันรู้โอเครู้แล้วกันมึงนะเฮ้ยได้แล้วนะครับนะตอนนี้เราเจอเต็นท์แล้วนะครับเจอเต็นท์แล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วถ้าเกิดพวกนั้นไม่ยอมคุยกับเราล่ะพวกไหนวะนะครับพวกชนเผ่าหรือเปล่าไม่เอาหน้าอย่าเพิ่งคิดไปไกลคุณเป็นล่ามฝีมือดีนะนะครับนะดีนะฉันมีนักมนุษยวิทยาด็อกเตอร์ฮิวเกนมาด้วยนี่เฮ้อเราชื่อฮิวเกนนะครับนะเดี๋ยวผมจะเรียกไอ้ข่อยแล้วกันไม่ด็อกเตอร์ฮิวเกนนั่นแหละแม่งทำเกมเขาเสียนะครับนะโอเคเจอเต็นแล้วที่รักโอเคทุกอย่างเรียบร้อยดีนะโอเคเรียบร้อยสินะครับนะโอเคมาวันที่2นะครับนะโอเคเราต้องสร้างเต็นเพื่ออยู่นะครับเพื่อมาทำภารกิจอะไรบางอย่างนะครับนะที่2คนนี้มีแผนด้วยกันเอาละเรียบร้อยเราตั้งดักได้แล้วผมจะว่าเราตกลงกันไว้ว่าบางทีคุณเราน่าจะพิจารณาเรื่องนี้กันดูผมไม่แน่ใจว่าคุณจะไปหาพวกนั้นคนเดียวด้วยความคิดที่ดีที่สุดหรือเปล่าอ๋อเป็นความคิดที่ดีที่สุดว่าที่รักฉันรู้นะว่าจำเป็นต้องทำนะเป็นทางเดียวที่จะทำให้คนพวกนั้นไม่ต้องห่วงฉันไม่เป็นไรหรอกไปเก็บไม้กันดีกว่ามาหาทานทำมือค่ำตัวกระป๋องอ่ะนะกูพูดอะไรของกูเนี่ยผมอ่านแทบไม่ทันเลยนะครับต้องขอโทษเลยนะครับนะถ้าผมอ่านไม่ค่อยทันแล้วท่านผู้ชมนี่ฟังอาจจะงงๆหน่อยนะครับนะก็อ่านซับด้านล่างได้นะครับนะโอเคเอาละผมเล่นเกมสตอรี่ไม่ค่อยเก่งนะครับมันให้ผมกด4นะครับเพราะฉะนั้นเวลาผมอ่านเนี่ยผมจะอ่านไม่ค่อยทันนะครับแล้วก็เล่นเกมไปด้วยแบบงงๆนะครับนะผมจะเป็นสายเล่นแบบเกมอันนี้นะฮะโอเคเอาละมันบอกให้กด4สมุดบันทึกใช่มั้ยทำอะไรอะไรล่ะนะครับวันนี้ผมอะไรอ๋อหาฐานดังไฟนะครับนะโอเคเราต้องไปที่รูปฐานสินี่นะครับนะมันต้องให้รอกิ่งไม้เหรอไฟอาจดึงดูดความสนใจที่ไม่ต้องการหมายความว่าไงวะนะครับกูเริ่มหลอนๆแล้วนะเนี่ยนะครับเปิดมาโอเคเอาละเราต้องไปสับไม้ใช่ไหมนะครับตามสเต็ปเกม survival นี่กิ่งไม้กูรู้เลยว่าสับได้นี่ที่รักฉันหากระเป๋าใบสองใบไม่เจอคุณแน่ใจนะว่าเอามาทุกอย่างแน่ใจสิโหปะโถใช่ทุกอย่างที่พนักงานกระเป๋าวางไว้ทำไมเหรอมีอะไรหายไปหรือเปล่าฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแค่แต่น่าจะนะโอเคโอเคหายแล้วจบด้วยนะมีอาเธอไม่ได้ของเธอคือแล้วแหละนะครับโอเคโอเคกดไปนะครับผมต้องการกิ่งไม้เพิ่มอันนี้ตัดต่อมันอีกได้ไหมเนี่ยเฮ้ยตัดต่ออีกได้นะครับนะโคตรเจ๋งกูจะเอาให้หมดทุกอันอ่ะบอกเลยนี่มันมีเกมสไปเวอร์ที่เจ๋งที่สุดแล้วเท่าที่ผมเคยเล่นมามันสับยังไงวะเนี่ยอ้าวมีดโอเคอ่ะสับนี่ก็ได้
ผมบอกเลยนะครับการเล่นเกมนี้นะครับจะเป็นการเล่นแบบไม่มีการตัดต่อนะครับนะเล่นไปแบบยาวๆอย่างเดียวเลยนะครับนะนี่ถับไปท่อนไม้สูงถับไปถับไปกูเปลืองแรงเปล่าๆว่าไปสับกิ่งไม้เล็กดีกว่านะครับนะเออไปสับอะไรท่อนสูงอันเบลเริ่มนะครับเหนื่อยตายห่าเหนื่อยมีเหนื่อยด้วยเฮ้ยนี่มันต้องมีเหนื่อยอยู่แล้วเกมซอฟต์แวร์โอเคสับไปเพื่อมีอาร์เพื่ออาหารเพื่อซุปกระป๋องถั่วอะไรสักอย่างกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะสับไม้ทำฟืนไปทำไมทั้งที่มีโอ้โหกระป๋องถั่วอยู่แล้วนะครับนะเออแต่เมียบอกให้สับเราก็ต้องสับนะครับนะเราเถียงเมียไม่ได้โอเคเอาละมาเก็บไปเก็บกิ่งไม้เล็กไปเก็บไปเก็บไปลูกพ่อนะแล้วก็เอาไปใส่เออถ้าไม่ใส่เดี๋ยวเมียแม่งด่านะครับนะโอเคเอาละกิ่งไม้โอเคใส่กันหนึ่งโอเคใส่เข้าไปเรียบร้อยถ้าทางทุกอย่างจะพร้อมแล้วนะมีอาขอไฟเช็คหน่อยได้ไหมครับที่รักโอเคจำตอนที่ฉันบอกว่าเราน่าจะขาดอุปกรณ์อะไรไปได้ไหมชัดเจนชัดเจนมีอามึงทำไฟแช็กหายอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าที่รักใช่เราไม่มีไฟเยี่ยมไอ้สัตว์ไม่ไม่มีไฟแช็กเลยสักอันไม่มีไม้ขีดเลยสักกล่องเราสั่งมาทั้งสองอย่างเลยนะคุณหารู้ทั่วหรือยังเออหาทั่วยังทั่วแล้วค่ะกูต้องใช้วิธีดั้งเดิมแล้วแหละโอ้ขนาดกูดั้งไฟในชีวิตจริงดั้งไฟในชีวิตจริงกูยังได้ไม่เป็นเลยแม่งโอ้กด N นะ N ทำอะไรวะนะครับอ๋อสว่านมือนะครับไอ้ที่มันหมุนโอเคเราจะจุดไฟแบบสว่านมือกันนะครับนะแต่มันจะทำยังไงล่ะมันต้องการกิ่งไม้ไม้กระดานหรือกิ่งไม้เล็กคืออะไรวะงงนะครับนะโอเคเราต้องสร้างนะครับสร้างยังไงวะสร้างเหรอประดิษฐ์อะนะครับโอเคประดิษฐ์ประดิษฐ์ประดิษฐ์ยังไงวะประดิษฐ์ยังไงกิ่งไม้อะปึ๊บกิ่งไม้เล็กเอามาทำไมวะกูก็ไม่รู้เหมือนกันมันบอกต้องการกิ่งไม้ใหญ่ด้วยนะครับเอาไว้ถูโอเคโอเคเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ในกระเป๋านี่แหละดีที่สุดแล้วโอเคใส่เข้าไปจึ๊บจึ๊บโอเคประดิษฐ์นี่ฮ่ากูแม่งอัจฉริยะว่ะนะครับโอเคตอนนี้เราได้สว่านมือแล้วนะครับนะจากนั้นก็กดอะไรวะอุปกรณ์เราจะไม่มีเชื้อเพลิงหาอะไรแห้งๆเช่นรังนกเช่นใหญ่มาทำเชื้อโอเคเราจะทำไม้อย่างนี้เฉยไม่ได้นะครับเราต้องหาอะไรแห้งๆเล็กๆที่มันเป็นฟอยล์ที่มันจะติดได้นะครับอะไรล่ะอะไรล่ะนั่นน่ะดิอะไรล่ะนะครับเฮ้ยนี่ไงรังนกโอ้โหโอ้สงสัยเกมมันอยากให้เราเจออย่างรวดเร็วนะครับโอเคไป let's go ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดโอเคแล้วยังไงต่อครับยังไงต่อครับโอเคขยายใช้ปึ๊บมาปึ๊บโอเคมากูจะเลือกจุดแล้วนะสว่านมือมาหาปลาไรลากรังนกใส่ใยหรือใบไม้แห้งโอเคแล้วรังนกอยู่ไหนอ่ะแล้วเดี๋ยวเอาใหม่ผมต้องเอารังนกออกมาก่อนเหรอรังนกอยู่ไหนอ่ะอ้าวกูเก็บแล้วนี่รังนกเฮ้ยรังนกกูหายเอ้าคลิกขวาใช้แล้วรังนกกูอยู่ไหนเนี่ยตะกี้กูเก็บใบอยู่นี่โอ้ยอยู่นี่ไงครับนะโอเควางไว้ก่อนโอเคแล้วยังไงต่อวะลืมละเฮ้ยเสียงอะไรแป๊บๆใครมาวิ่งเล่นแถวนี้วะกูมีดาบสปาร์ตันนะสับจริงๆนะเฮ้อโอเคมาประดิษฐ์เอ้ยไม่เราต้องกดกระเป๋านะครับแล้วก็วางแล้วจากนั้นก็ใช้โอเคเริ่มคล่องแล้วเว้ยเฮ้ยนะครับนะฟึบเอาเฮียอะไรอีกล่ะอ่ะโอเคนะครับเราก็ลากรังนกมาใช่ไหมนี่อย่างนี้แหละจุดเร็วสิมาสิลูกพ่อลูกเสือลูกพ่อเฮ้ยจุดไม่ติดเมียกูด่านะเว้ยเฮ้ยโอเคใส่เข้าไปเรียบร้อยที่รักเสร็จแล้วมีอาไฟติดแล้วครับเฮ้ยเรามาโซเดมาคอมกันเถอะโอเคมาแล้วรอแป๊บนะครับนะโอเคคุณดูใจเย็นจังฉันจะเย็นอยู่แล้วฉันไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่แปลกนะที่มีความรู้สึกปลอดภัยกว่าที่นั่นไม่รู้สิยังมีทั้งเสือจากัวแมงมุมพิษแล้วไหนว่างูด้วยอย่าลืมแมงป่องอีกแค่มดกัดก็เจ็บแย่อยู่แล้วฉันรู้ดีนะแต่ว่าเรามีโอกาสทำอะไรสักอย่างเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงนะถ้าอยู่ที่บ้านเราก็ได้แค่รอแบบไร้ประโยชน์ฉันชอบออกมาอยู่ในแดนร้างมากกว่าโอเคได้ฉันคิดถึงคุณนะผมคิดถึงคุณก็จริงนะบอกรักเมียแล้วกันเพื่อจะได้โซเดมาคอมในวันนี้นะครับนะผมรักคุณในความทะเยอทะยานของผมจะทำให้เราไปไหนโอเคตกอยู่ในอันตรายทำให้คุณตกอยู่ในอันตรายโอเคอ่านไม่ทันอ่ะ
เราก็จะไม่มีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ใดๆทั้งสิ้นจะโทษตัวเองเลยเราคือดร.เฮลเกนนะครับนะผู้ที่มาทำภารกิจอะไรบางอย่างที่กินเฮลแห่งนี้นะครับนะผมจะเรียกมันกินเฮลแล้วกันที่นี่นะครับนะแต่ผมก็ยังกังวลนิดหน่อยโอเคเอาเลยฉันต้องไปคนเดียวแล้วต้องกังวลว่าไปที่นั่นไปไหนอ่ะมีอาจจะไปไหนอ่ะแฟนเราไปไหนคนเดียวอ่ะพวกเขาดูจะไม่ค่อยชอบคนนอกพวกนั้นยิงธนูใส่เฮลิคอปเตอร์กองทัพด้วยเฮ้ยจะไปโทษพวกเขาก็ไม่ได้ตั้งแต่คุณตีพิมพ์หนังสือออกมาพวกเขาก็โดนพวกสื่อนักวิทยาศาสตร์และแพทย์ลุมองค์กรอะไรวะตั้งค่าแพทย์ขึ้นมาแล้วจะทำให้วิจัยงานเขาอ๋อแต่ฉันไม่มีนั้นอ๋อก็คือไอ้พระเอกนะครับมันไปตีพิมพ์เกี่ยวกับชนเผ่าหนึ่งนะใช่ไหมตะกี้แต่ผมอ่านไม่ทันนะชื่อชนเผ่าอะไรสักอย่างครับแล้วที่พอมันไปตีพิมพ์เสร็จปุ๊บก็มันเป็นข่าวดังนะครับนะก็มีพวกกองทัพนู่นนี่นั่นพวกแพทย์นู่นนี่นั่นมาทำนะครับแล้วก็แล้วบวกกับที่ว่าเผ่านั้นนะครับนะไม่ค่อยชอบคนภายนอกหรือเทคโนโลยีก็เลยนี่ไงเผ่านี้แน่ๆเลยนะครับนะมันชื่อเผ่าอะไรยาบาหัวคานะครับนะอาศัยอยู่ปาเลซอนรึกเผ่ายาบาหัวคาคือ80เผ่าคือ1ใน80เผ่าที่หายสาบสูญไปในระหว่างความหวาดกลัวต่อโรคยุคใหม่อันโหดร้ายทำให้พวกเขาอยู่อย่างสันโดษพวกเขาจะต้อนรับเราไหมนะพวกเขาคือกุญแจสำคัญและเบาะแสเดียวที่ทำให้เรามาที่นี่โอเคนะครับนะคนเต็นท์คนอะไรวะโอเคอันนี้จดหมายอะไรเฮ้ยคืออะไรวะอ๋อเมียเราไปอ๋อเมียเราไปแล้วนะครับตื่นมาเมียก็หายแล้วนะครับวันที่3ตึกทิมนะครับนะโอเคฉันอยู่ที่หมู่บ้านตื่นเมื่อไหร่ใช้วิทยุโทรหาฉันนะปอรอมีของขวัญเล็กๆให้คุณด้วยรักจากมีอาโอเคของขวัญอะไรวะนะครับโอเคเฮ้ยอยู่ดีนาฬิกามาได้ไงวะเนี่ยผีเอามาให้กูอะโอเคนะครับฮัลโหลพีอาร์ว่าไงป้าก้อนขี้เศร้าตื่นได้แล้วเหรอโอเคเสียงเป็นแปลกๆนะมีอาร์โอเคโทรไปอีกคุณอยู่ไหนถามก่อนตื่นมาเมียก็หายนะครับนะฉันน่าจะถึงหมู่บ้านเร็วๆนี้แหละค่ะโอเคจำไว้ว่าถ้าเห็นสาวโซเทมเมื่อไรอย่าไปไกลกว่านั้นนะโอเคฉันรู้นะฉันรู้ท่านอ่านหนังสือของคุณน่ะโอเคก็ผมนึกว่าเราจะไม่ได้กินโอเคข้าวเช้าคนจะโดนประหลาดใจยอมรับมาซะคุณนึกว่าฉันลืมวันเกิดคุณใช่ไหมวันเกิดกูนี่ว่าโอ้โหเมียทีมวันเกิดนะครับนะฉันไม่ได้ลืมนะโอเคเธอให้ของขวัญมาไว้ด้วยนะครับนะอยู่บนโต๊ะนี่ไงชัดเจนนะครับนะเราได้อะไรนาฬิกานะครับนะเมียให้นาฬิกาโอเคคืออะไรอุ้ยนาฬิกาโอเคต้องโทรหาเมียแล้วแหละมีโทรหาเมียไหมนี่แหละที่ผมต้องการแถมยังมีแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยโอเคแล้วก็ยังมีเครื่องสแกนแร่ธาตุตรวจอะไรวะร่างกายตัวเองดูนะโอเคแกมแต่ตอนนี้เครื่องกูค้างแล้วเกิดอะไรขึ้นแต่ความเครียดก็ทำให้เราหมดพลังได้นะโอเคไม่บอกก็รู้โอเคตอนนี้เราได้นาฬิกาโคตรเฟี้ยวนะครับนะกด F นะครับเพื่อดูแกมแลมนะครับนะนาฬิกาฉริยะตรวจสอบสถานะความต้องการพื้นฐานของคุณยากเฮ้ยวัดได้จากที่ประจรหัวใจแค่นั้นเองหรอก็รู้แล้วหรอว่ากูหิวน้ำนะครับนะเอาแหละนะครับนะค้นหาเต็นท์สารอาหารหรอสารอาหารในเต็นท์อันนี้คืออะไรฟันโอไม่ใช่นะครับนะโปรตีนนะครับแหล่งโปรตีนค้นหาของในเต็นท์เนาะโอเคนี่ไงเพียบเลยนะครับเก็บไปอาหารแมวเก็บได้ไหมนะครับใครบ้ากินอาหารแมวนะครับมันคือทูน่านะครับปลากระป๋องอ่ะเอาแหละสงสัยมันให้เรากินนะครับนะกินเข้าไปนะครับปั๊บโอเคกินอิ่มนอนหลับเยี่ยมดูแลตัวเองดีๆนะเราจำเป็นต้องใช้สมองของคุณใช้ทำงานหรือราบนะครับโอเคเอาละผมจะพยายามนะคุณเจอพวกนั้นหรือยังโอเคเจอแล้วค่ะแต่ฉันก็ยังคาดไว้ว่าพวกเขาไม่อยากคุยพวกเขาทำเหมือนฉันไม่มีตัวตนแน่นอนอยู่แล้วมันพร้อมจะฆ่ามึงไงล่ะอีเมียแต่พวกเขาไม่ได้ไล่คุณออกมานั่นเป็นสัญญาณเดียวคุณต้องโอเคอ่านไม่ทันละฉันเห็นด้วยนะฉันน่าจะทำแบบนั้นแหละฉันนอนอยู่ในท้ายหมู่บ้านแล้วจะหากินเท่าที่หาได้โอเคมาพูดว่าอะไรดีระวังตัวด้วยนะที่รักโอเคขอร้องละนะครับเพราะมีอาแม่งเป็นคนเป็นผู้หญิงสายบูนะครับนะแน่นอนแต่ว่าฉันต้องอยู่กับพวกเขาเราคงคุยกันบ่อยก็จริงพวกนั้นไม่ไว้วางใจเทคโนโลยีถ้ามีอะไรผิดพลาดขึ้นมาฉันจะออกจากหมู่บ้านแล้วส่งสัญญาณวิทยุหาคุณถ้าฉันไม่ติดต่อไปก็แปลว่าทุกอย่างเรียบร้อยโอเค
ไม่มีอะไรน่ากังวลโอเคมาโฟกัสที่เป้าหมายของเรากันโอเคผมจะโฟกัสจดบันทึกพันธุ์พืชสายพันธุ์ใหม่นะครับนะอันนี้คือป่าที่แบบว่าเป็นหมู่เกาะที่ยังไม่มีใครมาสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นไอ้พระเอกเลยมาทำภารกิจสืบหาสายพันธุ์พืชใหม่เหรอนะครับนะอันนี้มันคืออะไรตรวจสอบกระดานไม้อัดตรวจสอบกระดานไม้อัดคืออะไรวะนะครับคืออะไรตรวจสอบกระดานไม้อัดตรวจสอบกระดานไม้อัดนี่อ่ะไม้อัดคืออะไรวะอ่านนะหรือว่าไงนะครับอ่ะอ่านก็ได้ใบยาสูบเหมาะสำหรับการรักษาแผลสัตว์มีพิษเหรอโอ้ใบยาสูบนะครับนะเหมาะสำหรับรักษาแผลสัตว์ที่มีพิษเห็นฉันเห็นตัวยาสูบทางทิศเหนือของค่ายมีเยอะเลยแต่ต้องไต่ผาขึ้นไปก่อนฉันควรจะเริ่มจากตรงนั้นแจมนะครับโอเคอันนี้คืออะไรชะมดนะครับนะใช่ไหมเขาเรียกว่าชะมดใช่ไหมใช่ปะนะครับนะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในป่าฝนไม่มีพิษภัยแม้จะอันตรายแต่ในป่านี้ก็ยังมีความงามมากมายซ่อนอยู่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กหลายชนิดเป็นแหล่งอาหารสำหรับชาวเผ่าพื้นเมืองใช้โปรตีนเฮ้ยให้โปรตีนและไขมันโอเคแรมอันนี้คืออะไรอ่านไปทั่วนะครับนะเราต้องอ่านข้อมูลก่อนนะครับก่อนที่เราจะประจนภัยนะครับนะโอเคเผ่าที่สับสูญนี่คือดินแดนของพวกเขาเป็นมรดกตกทอดของพวกเขามาหลายพันปีว้าวนะครับนะทุกคนที่มาที่นี่ต้องเคารพในข้อนี้หลังล่าสุดครั้งล่าสุดที่เราเห็นพวกเขาเมื่อ3ปีที่แล้วพวกเขามักแสดงท่าทางที่หวาดกลัวสิ่งที่ไม่รู้จักฟังดูบ้านะแต่เราต้องการความช่วยเหลือจากพวกเขาจริงๆแผนการทั้งหมดของพวกเราขึ้นอยู่กับสิ่งนี้โอเคนะครับนะเราเข้ามาหาข้อมูลแล้วก็มาคล้ายๆว่ามาอันนี้นะครับนะของเผ่าอะไรนะบายาฮวาคาใช่ไหมชอบลืมชื่อมันอะยาบาฮวาคานะครับนะโอเคนะชนเผ่านี้แหละเป็นชนเผ่าสำคัญนะครับแล้วนี่คืออะไรอ่านให้หมดนะครับนะสัตว์เลี้ยงขึ้นบกขึ้นน้ำเป็นสัตว์อันที่อันตรายที่สุดในโลกไม่เป็นอันตรายต่อชาวพื้นเมืองเอ้าได้ไงแม้แต่น้อยเพราะพวกเขามีพิธีแคมโบชนเผ่าแอฟริกาใต้จับกบเป็นๆมาเพื่อสกัดพิษจากนั้นจึงเจาะรูบนผิวเด็กลนไฟเพื่ออะไรวะหยดพิษกบวะลงไปเล็กน้อยจนกว่าพวกเขาจะสร้างภูมิคุ้มกันเฮ้ยโคตรเจ๋งนะครับโอ้โหทำตั้งแต่เด็กเลยเหรอวะเนี่ยเอาสัตว์ขึ้นบกขึ้นน้ำนะครับมาสกัดพิษนะครับนะแล้วก็ทำให้เด็กนะครับนะใส่ผิวหนังเด็กใช่ไหมที่ผมอ่านตะกี้นะครับนะเพื่อเป็นแบบคล้ายๆภูมิท่านทานตั้งแต่เด็กนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีผลต่อชนเผ่าพื้นเมืองแถวนี้นะครับนะโคตรเจ๋งนะโอเคเอาละตอนนี้เอาภารกิจใหม่มาแล้วครับนะไปทางทิศเหนือเพื่อหาต้นยาสูบนะครับต้นยาสูบเนี่ยจากตะกี้ที่ผมอ่านมาคือมันมีหน้าที่เพื่อป้องกันพิษของเรานะครับนะเวลาเราติดพิษอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนะครับเอาละอันนี้น่าจะเป็นทางที่ขึ้นไปนะฟับโอเคไปหายาสูบเพื่อทำงานหายาสูบโอ้ยอ้าวโอ้เฮียอะไรวะครับโอ้อ้าวโอ้บ่าเอ้ยโอ้โอ้ยแม่งเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยโอเคนะล้มอีกแล้วนะครับนะมีอาผมรู้ว่าไม่ควรโทรไปแต่เชือกเกิดขาดขึ้นแล้วผมก็ลงมาล่วง30ฟุตได้ตายจริงคุณเป็นไรหรือเปล่าคะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแป๊บนึงนะฉันเดินออกไปหน่อยพวกนั้นจะได้ไม่ยินเสียงคุณตรวจดูว่าคุณเจ็บตรงไหนหรือเปล่าแล้วบอกฉันโอเคตรวจยังไงนี่เหรอตรวจสอบอ่ะนะครับปึ๊บปึ๊บเฮ้ยโคตรเจ๋งโอ้มีการตรวจสอบด้วยนะครับนะนี่ไงโอ้โหกูเจ็บตรงนี้เลยนะครับนะไม่น่าเชื่อถ้าจะไม่ดีแล้วโอเคโทรหาเมียแป๊บนะครับนะเมียคงด่ากูแน่ๆเลยนะครับนะผมไม่เป็นไรผมไม่มีอะไรหักแค่แผลขีดข่วนฟกช้ำนิดหน่อยไม่มีอะไรหรอกต้องใช้ทินเจอทุยไม่ใช่นะครับนะในป่านี้แค่แผลเล็กน้อยเป็นอันตรายนะคือคุณต้องทำแผลยังจำได้ไม่ใช่ไหมว่าต้องทำยังไงไม่แฮหรือว่าจำได้สิจะโชว์ฉลาดหรือว่าโชว์จำไม่ได้จำไม่ได้ดีกว่านะครับนะผมจะได้เรียนรู้ไปในตัวนะครับนะผมไม่คิดว่าจำได้นะมังหาต้นโมริเน่เดียนะมันมีใบเรียบๆยาวๆมีดอกสีเหลืองใบสีเหลืองใช่ไหมดอกสีเหลืองโอเคผมจะหาดูคุณน่าจะจดสมุดบันทึกไว้นะโอเคจัดไปสาระเอ้ยมีอา
ได้ทราบโอเคใบปิดแผลนะครับนะโอเคขอเช็คก่อนนะครับนี่เหรออ๋อนี่ไงใบที่ยาวเหมาะใช้สําหรับผ้าพันแผลอ๋อโอเคนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับนะแล้วกูจะไปหาที่ไหนวะเนี่ยโอเคเราต้องหานะครับนะเราใช้ GPS ดูพันธุ์พืชได้ไหมถ้าดูได้เนี่ยมึงโคตรเท่เลยนะเนี่ยนะครับโอเคเอาละเราจะเดินหานะครับนะหาต้นอะไรนะโมนิเลียใช่ไหมนะครับเฮ้ยโอ้โหเจอง่ายจังเลยวะอ่ะไม่เป็นไรนี่สับไปนี่เรียบร้อยนะครับนะได้ต้นโมลิเนียมาแล้วนะครับนะโมลิเนเลียนะครับนะโมลิเนียอะไรล่ะนะครับหาต้นโมลิเนียแล้วเอาไปพันแผลคุณสามารถดูว่าพืชชนิดนี้มีหน้าตาอย่างไรดูทีโอเคมากูรู้อยู่แล้วนะครับปั๊บทำไงทีนี้เอาอันนี้ต้นอะไรกล่องไม้ใบเล็กโอเคไม่เกี่ยวกันนะครับประดิษฐ์ปึ๊บอ๋อนี่ไงได้แล้วนะครับโคตรง่ายเลยโอเคนี่คือผ้าพันแผลนะครับนะโอเคเราใช้ได้ยังปึ๊บคืออะไรฟับเอ้าคืออะไรมันยังขาดอยู่อีกนะครับนะอ๋อผมสงสัยผมต้องทำอีกนะครับมันต้องการ2อันเลยเหรอจัดให้ได้พันก็ได้2อันเฮ้อโอเคไบโมลิเนียเหรอโบลิเนเลียแล้วก็ฟับโอเค let's go ยังไงทีนี้อ๋อเอาประกบเข้าด้วยกันอ่ะไม่ใช่อ่ะทำยังไงอ่ะปึ๊บอ่ะโอเคในการใช้ผ้าพันแผลการเปิดตรวจสอบและเปิดปอเป้แล้วลากใส่ไอเทมอ๋อโคตรเจ๋งอ๋อเราต้องตรวจสอบนะครับแล้วก็นี่ว่าเรามีแผลตรงไหนเรามีแผลตรงแขนด้านขวาใช่ไหมปึ๊บหันขึ้นแล้วจากนั้นก็ดูกระเป๋านะครับว่านี่เอ้ยโคตรเจ๋งอ่ะเอ้าตกไอสัตว์อ่ะโอเคพันก่อนตะกี้แม่งตกนะครับผมโยนทิ้งตะกี้มันยังไม่ดีพอเลยนะครับนะมันยังโอเคเก็บไปก่อนนะครับนะเผื่อพันแผลคราวหน้าโอเคบอกมีอาด้วยผมมาแล้วผมทำแผลเรียบร้อยแล้วนะทีร็อกโอเคเจ็บหรือเปล่าคะเจ็บสิไอสัตว์กูตกจาก30ฟุตเลยนะนะครับโอเคไม่เท่าไหร่อ่ะแต่โมไปก่อนนะครับนะวัดไม่เจ็บแต่จริงโคตรเจ็บนะครับดีแล้วค่ะหวังว่าจะแพ้จะหายไวๆนะคะโอเคแล้วคุณเป็นไงบ้างฉันก็ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกเผ่าอีกไม่กี่วันนี้ฉันมั่นใจนะว่าหลังจากนั้นพวกเขาอะไรวะจะยอมรับในตัวฉันเหรอกูเดาๆไปแล้วกันนะอ่านไม่ทันแต่ผู้ในอาวุโสบางคนก็คัดค้านโชคดีค่ะหัวหน้ากวีกวีนีอะไรวะทำไมล่ะฉันว่าพวกเขาแบ่งพรรคแบ่งพวกตั้งแต่ก่อนเอ้ยตะกี้กวาดไม่ทันนะคืออะไรแบ่งพรรคแบ่งพวกเป็น2ฝั่งเหรอเฮ้ยไม่มีแปลล่ะง่ายๆคือตอนนี้เผ่ายาบาหัวคาแบ่งออกเป็น2ฝั่งอ๋อโอเคฟังดูอันตรายจังมีอาระวังตัวด้วยนะไม่งั้นเราไม่ได้สเดมาคอมกันนะครับไม่มีอะไรหรอกนะบอกแล้วมั่นใจในชั้นได้นะโอเคได้กูมั่นใจในตัวมึงเฮ้ยอยู่ดีข้ามาเดือนนึงเลยนะครับเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเอ้าเฮ้ยฉันต้องการคุณเจคเฮ้ยตอบฉันทีโอเคโอ้โหกูสะดุ้งเลยนะครับนะโอเคมาเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเมียเกิดอะไรขึ้นโอเคเมียพูดกับผมสิเมียเฮ้ยแม่งเอ้ยทำไมกูต้องทำเสียงหล่อด้วยวะเนี่ยชิบหายแล้วเอ้ากูต้องไปยังไงเนี่ยเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นที่นั่นโอเคเราต้องไปหามีอาตามหามีอากูจะไปตามหายังไงล่ะโอเคนะครับนะตอนนี้เดินออกไปด้านนอกคืออะไรนะครับเฮ้ยเอาละเว้ยนะครับฉากนะครับรู้สึกว่าเราจะเดินไปที่หมู่บ้านยาบาหัวคานะครับนะเอาแหละตอนนี้นะครับเราอยู่ตรงนี้นะครับนะอู้เฮ้ยกูตามหาเมียเฉยๆไม่ต้องไปกูก็ได้โอ้โหชิบหายแล้วชิบหายแล้วโอ้ชิบหายแล้วโอ้โหนะครับนะเสียงแม่งยังดังไหมครับนะโอ้โหโอเคโอ้ไปแล้ววิ่ง let's go วิ่งไปแล้วตุ๊ดตกไอ้สัตว์แม่งวิ่งมาทั้งเท่เลยไม่ทันดูตอนนี้นะครับเกิดเรื่องนะครับนะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับเมียเรานะครับนะแล้วเผาน้องเป็นอะไรนะครับนะเอาละครับเข้าเกมแล้วนะครับนะกินเฮลนะครับเอาละเปิดฉากมาอย่างเท่นะครับนะตอนนี้นะครับเกิดเรื่องแล้วนะครับนะมีอาเมียเราหายไปเอาละเว้ยเฮ้ยครับโอเค
ฮัลโหลเจ๊เกิดอะไรขึ้นที่นั่นนะคะเกิดอะไรขึ้นเอาเมียกูยังไม่ได้เป็นไรนี่หว่าเร็วเข้าพวกกับฉันสิเจ๊กโอ้กูไปจับไม่ทันแล้วโอ้มือกูไปไม่ได้แล้วกูอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกล้มอีกทีนึงนะครับนะอ้าวตอนนี้มีอาไม่ได้เป็นไรนี่หว่าอ้าวโอเคตอนครับตอนนี้ตื่นมาโอ้ยเฮ้ยมีเครื่องบินว่ะนะครับโอเคโอ้โหตื่นมาอีกทีเที่ยงแล้วแหละนะครับนะนี่คือแสงของเที่ยงนะครับตะกี้เช้านะครับตื่นมาอีกทีเที่ยงนะครับนะแดดร้อนๆโอเคมาเอาแล้วนะครับตอนนี้ก็โอ้โหเปิดเข้าเกมแล้วนะครับตอนนี้เราได้เห็นสตอรี่แรกแล้วนะครับนะที่เหลือเราก็เหลือแต่การเล่นผู้เล่นเดียวแล้วก็เข้าเนื้อเรื่องนะครับติดตามของอันนี้นะครับนะเอาตัวรอดและติดตามเรื่องราวของเจคฮิวเกนนะครับดร.ฮิวเกนนะครับนะครับรอดูต่อนะครับใน EP ที่2นะครับว่าจะเกิดเรื่องราวยังไงเราจะสามารถตามมีอาร์ได้หรือเปล่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับนะคลายปริศนาได้ในวันสักวันหนึ่งนะครับใน EP 2นะครับนะซึ่งเกมนี้นะครับผมจะเล่นไปยาวๆเลยนะครับเล่นแบบไม่ตัดต่อเลยนะครับนะเล่นแบบว่ายาวๆอ่ะนะครับนะใน EP 1นะครับนะโอเคสำหรับวันนี้ในการเล่นกินเฮลนะครับเปิดฉากมาก็ได้เห็นแล้วนะครับนะว่ามันเป็นยังไงนะครับโอเคแล้วก็ต้องขอโทษด้วยนะครับว่าอ่านซับไทยไม่ค่อยทันเท่าไหร่นะครับต้องขอโทษด้วยนะครับนะโอเคสำหรับวันนี้ก็จบแค่นี้แหละบ๊ายบายขอบคุณมากเลยนะครับที่ดูวิดีโอของผมจนจบและถ้าผมพูดอะไรผิดหรือพูดคำหยาบมากเกินไปผมต้องขอโทษด้วยนะครับและที่สำคัญเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกดไลค์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับโอ้แล้วก็อีกอย่างอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับนะโอ้แล้วก็อีกอย่างอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับนะ